จเซนโจอาโฮยอาโฮยเป็นไงบ้างอ่ะกูงี้มากเลยอ่ะอ่ะชื่ออะไรเนี่ยแย่ละปีของฉันหักหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันก็ไปสายเราไปเวได้อ้าวนั่นใครวะเนี่ยชเวฟเฮ้ยคานาตะกำลังรีบไม่ใช่เหรอขึ้นมาเลยดูรหัสของฉันฮะกูไปละบินได้ทุกมาถ้าตาเห็นเลยอะไรวะเนี่ยขออนุญาตนะคะเขาไม่ได้หัวอะไรตัวแต่นี่ตูดนมไหลกูเงียนมากเลยอะตัวเฮียอะไรอยู่ในบ้านกูเนี่ยลูเชียรักน่ารักนะเธอน่ารักมากเลยรักที่สุดเลยหนูฮู้นะไอ้คนหลายใจหนวกหูอย่างนั้นเหรอเงี้ยเปล่าแล้วมาแต่งงานกับฉันซะกัปตันขอสั่งเฮ้อข้าฮัลโหลฮัลโหลฟูตันกูยังไม่ตายจะเริ่มการประชุมแบบเรียลไทม์เลยเนอะแล้วประชุมจะคุยเรื่องอะไรกันอย่างนั้นเลยครับพี่น้องนั่นก็จะไว้คิดตอนที่ประชุมกันยังไงเล่าเอาไงไงก็แค่นั่งคุยกันซื่อๆนี่แหละไปโกยทุกคนจะเอาชาอะไรงั้นชาเขียวไม่แดกล่ะบอมันสดมาได้เว้ยงั้นฉันขอดีลนะครับพี่น้องเอ๊จะว่าไปก็หาเรื่องคุยกันยากจังเลยนะครับพี่น้องจะคุยกันเรื่องอะไรดีอะเรามาเลือกกันตอนนี้เลยว่าจะทำอะไรกันดีไปให้กันตายตอนไส้นี่รอเซ็กชั่นอยู่บ้านโอ้นี่มันคอตนาของคอยเลยไปโก้งั้นคนเล็กเล่นแฮมแพนแล้วกันนะฮะคืออะไรไม่รู้ขอแล้วไม่รอที่ทำง่ายกว่านี้หน่อยได้ไหมงั้นเลิกอีกรอบกันนะฮ่าเฮ้ยแย่ละงั้นเลิกแผ่นก็ได้ค่ะเซ็กชั่นอยู่บ้านเหมือนเดิมใส่ไปแค่แผ่นเดียวนี่บอกไปโก้หิวแล้วได้ไหมครับสบายจังหน้าไปหาแสดงเขากันโคโรเน่มีข้าวปั้นที่ทำรอไว้ก่อนก้อนหนึ่งแล้วอ่ะอย่าด้วยอย่าด้วยขอหน่อยขอหน่อยใจร้อนตอนนี้คอยเริ่มจะเจ็บหัวแล้วโว้ยเอ๊ะว่าเป็นอะไรงั้นเหรอคะหืมตะกี้มึงกวนตีนกูบ่ทำไมไม่ชวนฉันเล่นด้วยล่ะโอ้ยเจ็บหัวเด้คือจะเป็นวินเฮ้ยพังโอ้ยเล่นอะไรกันเนี่ยพวกเราเนี่ยคนคนสุดยอดมันได้ผลว้าว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 เอาแล้วนะทุกคนลาก่อนละฮะทุกใจดีขึ้นเองเนี่ยนะนี่อาจจะเป็นฝันร้ายก็ได้นอนๆๆใช่ที่ไหนเล่านี่มันความจริงเว้ยตื่นตื่นนะเล่าไม่ว่าอะไรนะที่จะขอนอนด้วยไม่มีทางเว้ยจะนอนแล้วนะคะโอเคงั้นกูนอนก็ได้ลูกหูเว้ยเงียบเสียงชื่ออะไรเนี่ยเสียงนายชุบัดเลยเมื่อกี้เราเสียงพูดว่าอะไรนะเฮ้ยช่วยเงียบหน่อยดิคนจะหลับจะนอนฉันบอกว่าลูกพี่ฟูกิโคเสียงดังเลยไงเล่าแต่ตอนนี้ฉันว่าลูเชียจังพูดเสียงดังมากกว่านะพวกเธอนอนหลับกันลงไปได้ไงกันเนี่ยฮะเดี๋ยวแทงแม่งเลยอาจจะไม่ยังนอนได้เลยลมหายใจเข้าและลมหายใจโทคิโร่ถ้างั้นจะให้ลูกพี่กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็แล้วกันนะทำไมต้องเป็นฉันอีกแล้วตำรานี่บอกไปว่าอสุรกายต้องสู้กับอสุรกายเหรอไม่นะรถไฟไร้คนขับกับระเบิดต้องใช้ไม้นี่ท่องคาถาและสัญญาณทำให้ลูกพี่กลับมาเป็นเหมือนเดิมยังไงเล่านั่นฟังดูง่ายดีจังคาถาคือฉันไม่ชอบพี่ชายซะเลยสักนิดเดียวเนี่ยแต่ว่าข้างในใจลึกแค่นิดหน่อยนะช่างมาเถอะไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละฉันบอกว่าไม่มีอะไรงั้นหรอกโอ้โหเกลียดพี่ที่สุดเลยไม่นะฉันพูดว่าเกลียดเขาอีกแล้วแต่นั่นไม่ใช่ความจริงฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นจะต้องสารภาพรักอย่างนั้นเหรองั้นไว้ก่อนแล้วกันไม่ช่วยโลกใบนี้ไว้โถว่าสมาร์ทยังไงหรอจะไม่ใช่นางฟ้าที่จะมาช่วยแก้ปัญหาเนี่ยงั้นลูเซ่ก็ทำเองสิฉันชอบเห็นเธอปกป้องโลกมากที่สุดเลยล่ะนะได้โปรดเถอะนะลูเซียขอร้องฉันท่องมันไม่ได้ฉันโคตรโง่เลยที่ฉันหมายถึงคือกระถาไม่ได้ผลน่ะมันยากเกินไปสำหรับฉันแล้วนะนี่พวกเราลืมเรื่องนี้กันไปเถอะรุ่นพี่ฟูบุกิเสียสติไปแล้วแน่ๆเลยรีบเลยโทวะรีบเราไม่ไหวฉันยอมดูโลกนี้โดนเผาดีกว่าท่อถาบ้านี่ท่องมันดิพวกเธอสองคนต้องอ่านพร้อมกันชิบหายกูไอ้หลับสบายดีจังเว้ยเห็นไหมฉันบอกแล้วมันคือฝันละเห็นไหมหรือไม่เห็นแบดเอ็ดตรงไหนวะปวดหัวเว้ยมาลีนเฮ็ดยังอยู่เด้อเออเอาล่ะเซนโจทำอะไรอยู่อย่างนั้นเหรอคะต่อเรือในขวดน่ะเห็นว่ามันสนุกดีก็เลยลองซื้อมาน่ะเหมือนเป็นของที่ใช้สมาธิเยอะเลยนะใช่แล้วล่ะค่ะฉะนั้นกรุณาช่วยกันเงียบๆหน่อยนะคะแผนชั่วมองตาก็รู้ใจอุ้ยแหกอะไรวะก็เขาโคตรจังผมยาวมา1 เซนก็เลยฉลองกันน่ะไม่ต้องมาจัดการกันตอนนี้จะได้ไหมเนี่ยฮะโทษก็ขอให้ช่วยเงียบกันหน่อยไม่ใช่หรือไงคะขอโทษนะเมื่อกี้พูดเงียบใช่ไหมเขาโคตรจังแล้วประจัดกันให้เงียบๆกันเลยนะรับทราบไอ้นี่อีกคนละ
คือทำอะไรกันอยู่เนี่ยคะเล่นซ่อนแอบมันทำให้สมาธิของฉันหายไปหมดแล้วเนี่ยกลับไปเล่นที่บ้านเลยไปเจอซุยจังแล้วโอ้ยเจ๋งเว้ยหนูหวยรอบต่อไปพวกเราเจอดีแน่เข้าใจไหมคะจ้าไอ้ขี้ง่วงแต่เนาะเย้เลยโคโค่จังเลยจะจามอย่างนั้นเลยแล้วไอ้กะละมังนี่มันอยู่บนหัวกัปตันได้ยังไงตกมาหัวแตกแน่นอนโอ้ยเกือบไปแล้วไม่ล่ะสวยแล้วผมของโคโค่จังมันหัดเชยล่ะเด้อเหม็นยิ่งขึ้นๆอยู่เหม็นกูยิ่งขึ้นอารมณ์สวัสดิ์ค่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะช้าก่อนตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดประตูสำนักงานมาก็มักจะเจอเรื่องร้ายๆตลอดเลยอ่ะมาแน่วันนี้ต้องมีอะไรแน่นอนโอ้ยงั้นถ้าใครแพ้เกมนี้ก็ต้องโดนลงโทษแล้วนะเข้าใจไหมงั้นก็ตกลงเลยโนโล่งั้นเอาละนะเอ้ยธรรมดาตัวหน้าตกใจเลยอ่ะเอ้าได้ธรรมดามันก็ดีแล้วไม่ใช่หรือไงวะ วันนี้ก็คงเป็นอีกวันที่สงบอาจจะเอาละแดกเข้าไปนี่แหละคือเกมลงทันยังไงล่ะโนโล่จะทำให้เสียดายของไม่ได้นะกูว่าแล้วมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่อรุณสวัสดิ์ค่ะฮะแล้วทำไมถึงไม่เปิดประตูล่ะคะเปิดแล้วต้องรับผิดชอบด้วยนะเจ้าแม่ไหนก็ไป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 จะไปไหน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 กูตายแน่นอนเวนเอ้ยเพิ่มขึ้นเยอะกว่าเดิมอีกอย่าทำเสียงไงนะกูกลัวแล้วก็หน้าด้วยกลัวไปหมดแล้วจะไปหยุดดีไหมคะไม่ละยุ่งยากเปล่าๆหน้าปล่อยแบบนั้นแหละงั้นเหรอไหนดูอีกรอบสินอนดีกว่าโมเฮาลูน่าจังเนาะชอบดูเชียร์หรือเปล่าล่ะไงนั่นเหมือนไปครั้งคืนท่านนักศึกษาแล้วงั้นเราทำไมน้อยเอาถามก็ไม่มีอะไรนะเฮ้ยลูน่าจังก็ราคารุ่นพี่ก็ราคาอย่าพูดงั้นนะใจเฮ้ยว่าไปนั่นน่าล้อเล่นนะโนล่าลูน่าจังชอบที่รุ่นพี่น่ะกินของดำนี่มากที่สุดเลยแหละนะโนล่าเฮ้ยไอ้โรคจิตในที่สุดก็เสร็จสักทีแฮมเบอร์เกอร์ที่ห่อไปด้วยสาหร่ายงาดำดีใจจนมองไม่ถูกเลยทำโคตรเยอะต้องถ่ายรูปอาชาทำนางอาชิโสเมงกันเถอะเอาสิงั้นขอรถให้ขอเป็นคนกินฉันด้วยคือแล้วพูดแบบนั้นเดี๋ยวแล้วนะเด้อสมแล้วที่เป็นซูเปอร์เกมไปเลยเอบิโกเก้าเอบิบีวัดอ้อะไรเนี่ยวัดเส้นชัยเอวีโกวินเอวีไม่เป็นไรนะทำดีมากที่สุดแล้วนะจ๊ะเอากุ้งนี้ไปปล่อยทะเลด้วยนะเข้าใจไหมแล้วเจอกันใหม่อย่าเอาของกินไปเล่นเซ่เอวีไม่ใช่ของกินสักหน่อยนะงั้นก็อย่าเอามาโยนเล่นสิโว้ยแล้วครอบครัวกุ้งก็ได้อยู่พร้อมหน้ากันยังมีความสุขไหนๆก็มาทะเลแล้วงั้นก็มาทำนาชิโซเมงในทะเลกันเลยดีกว่าไหมก็ดีนะทำเบยโซเมงฮ่าฮ่างั้นจะรอนะเฮ้ยมีอะไรเหรอลุงเส้นโซเมงเนอะอ้าวสังเกตเธอจะรับโซเมงหน่อยไหมคะจะมาจะมาโลกมันกลมจริงขอโซมิงหน่อยนะขอท่าที่มีเลยงั้นก็ได้เลยขอละ2ล้านมีช้อนมีถ้วยในกล่องไม่มีอะไรแล้วกำลังจะเริ่มทำงั้น 10,000 เยนไปเลยละกันหาด้วยละกูในโลกนี้นะมีสิ่งที่เรียกว่าราคาตลาดอยู่นะไม่ได้พกมาเยอะขนาดนั้นหรอกฉันเองก็ไม่ได้พกมาเนี่ยค่าน้อยด้วยข้อนี้ด้วยคิดหนักอ่ะงั้น 5,000 ก็ได้เฮ้ยไอ้นี่มันหวังขายนี่หว่าก็ยังไม่พอนะ 2,000 ไม่มีจ้ะเฮ้ย 1,000 แพงจังเลยนะเอา500ก็แพงอยู่ดีอ่ะ100เยนไอ้พวกงอโอ้ชัดเดอกำไรฉันก็นั่นแหละจ้าเด็กดีเด็กดีก็อย่าไปซื้อของแพงจากพวกที่เอามาขายต่อแบบนี้นะเข้าใจไหมแล้วก็อยู่อย่างฉลาดด้วยนะมันไม่ใช่แล้วแม่งน่าสงสารอีกโอ้ยฮ่าฮ่าเหมือนได้กินฟรีโอ้ยสุดยอดไปเลยตังฉันกำไรของฉันไม่รู้เป็นไรหนูยังชอบเมินเราตลอดเลยสงสัยร่างกายอ่อนเพลียแล้วมั้งจ้านี่ช่วงนี้ไม่ได้อดข้าวใช่ไหมโอ้จะว่าไปน่าจะกินเยอะเกินไปแล้วมั้งเนาะไม่ได้นะเด็กดีเด็กดีเธอนั้นต้องคิดถึงสารอาหารด้วยเข้าใจไหมโอ้จะจมไว้ในหัวเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะน้องเอลจังมึงจะตัวใหญ่ไปไหมเนี่ยนมก็ใหญ่กูแล้วถ้าเป็นความใจกว้างแล้วก็ไม่แพ้แน่นอนไม่ใช่เลยเว้ยฉันหมายถึงตัวเองเนี่ยดูยังไงก็โคตรใหญ่เลยไม่ใช่หรือไงวะพอตื่นมาอีกทีก็เป็นแบบนี้แล้วล่ะจ้ะก็แบบว่าพอเราทุกข์ผ่านตัวเองก็ใจขยับไปเองอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะเอ๊ะมึงคุยผิดเรื่องแล้วโนเอลก็เห็นมีแต่เรื่องนี้อะนะสวัสดีตอนเช้าอุ้ยโนเอลจะตัวใหญ่ไปไหมไม่รู้วิธีกลับไปเหมือนเดิมเลยอะชีวิตนี้คงอยู่แต่ออฟฟิศแล้วกินแต่อากาศแน่เลยอะไม่ต้องคิดลบแบบนั้นก็ได้เฮ้ยรอกันนะเอลจังจะหาวิธีรักษามาให้ได้เดี๋ยวนี้แหละฉันด้วยใช่ไหมหลังจากนั้นเดี๋ยวก่อนลุงโกก็คุยกันหาทางเป็นเวลายาวนานดูนะจนลูโบเลยสามนาทีพอมาเฮ้ยไปโรงพยาบาลเถอะสุดท้ายก็ต้องอย่างนั้นแหละนะโรงพยาบาลน่ากูขอโทษนะโนเอลจังแต่นี่ก็เพื่อโนเอลจังนะเฮ้ยลำบากใจชิบหายเลยทั้งที่โนเอลไม่อยากไปแต่เรากลับทำอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าขนาดตัวขนาดนี้คงออกไปไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าก่อนอื่นนะช่วยออกมาก่อนได้ไหมเลิกแก้แล้วนั่นรีโมทคอนโทรลใช่ไหมโรงพยาบาลน่ากลัวไม่ใช่เวลามาพูดแบบนั้นใช่ไหมล่ะตอนเนี้ย
งั้นพวกเราไปแล้วนะโอ้ยไม่เกณฑ์ขึ้นมึงจะกลับไปไหนจะไปโรงพยาบาลแล้วก็ยังไม่รู้สาเหตุอยู่ดีอ่ะอ้าวโนเอลโตกลับมาเป็นปกติแล้วอย่างนั้นเหรอโอ้จริงด้วยเป็นปกติแล้วมันมีแมวฮะฉันตัวเล็กลงแล้วค่ะว่าอะไรอ่ะรู้สึกปวดหัวคล้ายจะเป็นลมขอกลับก่อนนะนี่สินะหุ่นยนต์โนเอลฮ่าฮ่าเล่นอะไรกันอยากจะลองทุกกระจกดูจังช่วยไม่ได้นะเอาสิป้าร่วมด้วยเอ๊ะเมื่อกี้มึงแดดลิซายกูเหรองั้นเราก็ต้องตั้งแก๊งหัวร้ายนะไปเปลี่ยนไมล์มาละขอเขาจังเป็นมือทุกกระจกเนาะปิ้งปองทุกกระจกค่ะเป็นไปสนีหรือไงถีบเข้ามาก็ได้ทำลายข้อของคงไม่ไหวหรอกมั้งและคนบอกที่มันจะทุบกระจกนั้นมันโคโคเองไม่ใช่เหรอตั้งใจหน่อยสิวะแต่จะว่าไปฮอลลไลน์นี่ก็เหมือนกับวัสดีเหมือนกันนะเนี่ยแหมนๆกับข้าวครับกับข้าวเฮ้ยนั่นมันเกมฝ่ายเดย์ไม่ใช่เหรอหอยจอยเยอะกว่าที่คิดนะเนี่ยทำจริงจังกว่านี้หน่อยสิคะแต่จะว่าไปนะเจสันนี่มันไม่ได้ถือเรื่อยมาถล่มไม่ใช่หรือไงถือมีดไม่ใช่เหรอฉันสัญญาว่าจะฆ่าแกตอนท้ายไงล่ะเอาไปเลย5บาท10บาทกบก็ไม่เอามีพี่โตนั่นเปียกเข้ามาที่ห้องเราอ่ะยังไม่เคยดูหนังเต็มของมันเลยนั่นน่ะทำให้มันตั้งใจกว่านี้หน่อยนะคะห้ามตัวเองไม่ให้รักเธอจะไปทำยังไงไม่ฟังมุกอะไรกันเนี่ยฮะไม่เข้าใจเลยไปซ้อมใหม่กันอีกทีนะโอ้ซูเปอร์จุดแลกซิสบูลถ้าใช้ตัวนี้คงได้งั้นสินะและใครจะไปรู้ว่าเอาแนวสาวตัวไปเป็นมาเนี่ยฮะสุดยอดนี่ของจริงไม่ใช่ว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วล่ะจะว่าไปถ้าจะพังกระจกเนี่ยไม่ถล่มให้หมดไปเลยล่ะเหมือนสำนักงานฝ่ายตรงข้ามมีตาสัญลักษณ์ยากุซ่าอยู่นะเราไม่ต้องใช้คีริวละเราใช้เจ้านี่ไปถล่มมันให้สิ้นซ่าดีกว่าไม่พวกเราอย่าเฮ้ยเจ้าพวกมาแล้วจะเรียกค่าเสียหายยังไงขอโทษครับคิดถึงคิดถึงรู้สึกเหมือนกันอยู่ไหมคิดถึงก็มาดูช่องเก่าสิลงไม่ได้เสร็จแล้วแล้วจะปีนขึ้นไปทำไมเนี่ยแล้วต้นไม้ต้นนี้มันอะไรโอ้ยว่าทำไมจะเป็นบ้าแล้วเริ่มจะคาใจแล้วนะเป็นเพราะแกะแรงถึงเลือเฟือสินะนั่นมันแพ้วุ้ยมันก็ใช้ที่มีขู่มันใช้ปัดแมงวันเอามาลงมาก็ได้นั่นมันต้นหอมแมงวันอาจจะไปอยู่ที่ไหนชุดที่เคิร์ดหน่อยนั่นมันตุ๊บตุ๋นชื่อสถานีเจแปนตะวันตกสายอิงบีเหรอนั่นมันนางอีวุ้ยที่มันร้องว่าแบะไปนั่นมันแกะวุ้ยอ่ะฉันก็แกะนี่หว่าแล้วมันใช้เวลามาเล่นมุกไม่ได้อะไรก็ช่างเถอะมาช่วยฉันก่อนถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะจะช่วยยังไงดีอ่ะทำแบบนี้ไงล่ะเฮ้ยตกวายยังไม่อยากตายเลย1 2ในขณะที่กำลังดิ่งลงพื้นในหัวของวาตาเมะก็มีความทรงจำก่อนหน้านี้ไหลมาดังภาพในอดีตโอ้ยวาตาเมะไปซื้อขนมให้กูวาตาเมะไปซื้อน้ำให้หน่อยนะเจ็บคอวาตาเมะไปซื้อข้าวเย็นให้หน่อยนะจ๊ะไปซื้ออะไรมาก็ได้นะอย่างน้อยก็บอกให้มันชัดๆหน่อยซื้องั้นเอาไก่ทอดแฟมิลี่หมาแล้วกันฮะเฮ้ยตัวอะไรไก่ทอดแฟมิลี่หมามาแล้วสารท้าด่วนนี่มันคือท้าด่วนกับวัตเตอร์เมย์โดยตำแหน่งคนละไลฟ์เป็นเดิมพันอย่างงั้นเหรอใช่แล้วไม่ล่ะไงงั้นน่ะไอ้นี่มันหอมมาตั้งไกลเกือบจะถึงปากมนุษย์ของใครสักคนแล้วก็ได้รับไปก่อนเธอน่ะไม่ว่างดวงกับไอ้พวกชั้นต่ำขนาดนั้นหรอกนะคะเสียงปากมึงน่าทีมากโอ้รออะไรอยู่แล้วปะสวยเออแพ้เอ้ยฉันก็แพ้โอ้ยแพ้ไปหมดเลยทำยังไงดีแกะตัวนี้มันโปรถึงเป็นแบบนี้แล้วก็โธ่ก็แพ้ไปเลยก็ได้นี่นาเอ๊ะใช่แล้วล่ะวาตาเมะนะก็ยังคอยมีพวกเราอยู่นะพวกเรารู้ดีนะว่าคนที่เป็นแกะคนนี้น่ะมันก็จะเป็นใครไปไม่ได้หรอกนะโนวาตาเมะไอ้ชิบหายมันผิดตัวเราเกมพระราชาขอคุณละวะข่าวนี้เล่นอะไรกันอีกล่ะจู่ๆคนเล็กก็บอกว่าอยากเป็นพระราชาน่ะเอ๋อารมณ์ไหนของมันฟัวบอดเมื่อวานมีพายุฝนฟ้าขนองทำลายพืชผักของชาวนาไปหมดเลยอะค่ะเราจะทำยังไงกันดีคะงั้นก็พาชาวนาไปกินชาบูกับหมูกระทะกันเลยนะไอแบบนี้อย่างนี้ก็ได้เหรอฟัวบอดข้าเริ่มหิวแล้วล่ะงั้นพวกเราไปกินข้าวกันนะหลังจากกินข้าวเสร็จมากินเพื่อนเป็นพระราชาที่ใจกว้างจังเลยนะโนเอลกับโอคายุก็พอเข้าใจอยู่หรอกแต่แปลกใจตรงอาจารย์ช็อกโก้นี่แหละมาเล่นกับเขาด้วยเหรอเขาเนี่ยชอบเล่นกับคนเล่นด้วยหรือเปล่านะไม่หรอกฉันคงว่าไม่ใช่เพราะชอบเล่นหรอกนะหมายความว่าไงฟาบาทเพคะขอความกรุณาไม่อะไรอย่างนั้นล่ะพวกพายพงกำลังก่อตั้งจลาจลที่จะกำลังต่อต้านภาษีกันอยู่พวกนั้นบอกว่าหยุดรีดถ่ายภาษีของประชาชนสักทีและก็จะสั่งเก็บกับพวกขุนนางพวกนั้นไปงั้นพวกเราจะทำยังไงกันดีเพคะเธอแค่ชอบหยอกคนเล่นน่ะและไอ้น้องหมางงไปไกลตาแตกแล้วเว้ยแกยังไม่รู้อะไรฉันน่ะคือศัตรูของอีกอาณาจักรหนึ่งยังไงเล่าฉันมาที่นี่เพื่อให้พระราชาสับสนเพื่อที่จะยึดครองง่ายๆยังไงล่ะอาณาจักรนี้เนี่ยจะล่มสลายอีกไม่กี่ครั้งนี่รัฐมนตรีโอ้เพคะมีอะไรงั้นเหรอเพคะเธอเป็นสปายใช่นะไปนอนในคุกสปายอะไรกันอ๋อสายลับป้อแตกแล้วโคโรเนตเนี่ยเซนดีจนน่ากลัวเลยแฮะออนฮัตช่างออนฮัตสิ้นแล้วแทนที่จะเข้าหากษัตริย์ช้าๆและรอโอกาส
ไม่น่ารีบเลยนะอาจารย์ช็อกโก้บานาน่าบอกโอเคยกกับโนเอลก็เป็นสายรับสินะงั้นไปนอนในคุกสไปเอ้าโป๊ะแตกกันหมดเลยนี่ว่าไม่น่ากันเลยนะแล้วสายรับมันเยอะไปไหมเนี่ยแล้วนี่มันอาณาจักรอะไรเนี่ยฮะผู้ตามครับเป็นชาติทั้งหลายจงฟังเรามึงคุยกับใครเนี่ยฮะอาณาจักรของเรานะมีกฎข้อเดียวเท่านั้นจงใจดีต่อกันแล้วก็ห้ามทะเลาะกันยังไงล่ะแค่นั้นแหละยังการโรงเรียนอนุบาลคนละนี่เลยแต่พวกเราทุกคนมาจัดปาร์ตี้แดกพิซซ่ากันได้แล้วตามที่ท่านพระบัญชาหักแล้วหักอีกตอนสารับก็อดแดกข้าวไปแล้วกันว่าเป็นคนไม่ดีนะล้อเล่นเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินทุกคนเลยเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือครับรุ่นพี่ฟูบุกิมันมีงูอยู่ในออฟฟิศช่วงนี้มันมีรายงานว่าเหมือนมีคนไปพบงูบนภูเขาใกล้เคียงนะใครกันใครที่เพิ่งขึ้นไปภูเขาเร็วๆนี่เองกูเองมึงยอมรับง่ายมากเลยนะแต่ว่าถ้าในความเป็นจริงเราเจองูแล้วก็คนวิ่งหนีก่อนสินะเอองั้นสิเนาะจะมีใครที่ไหนบ้าพอเอางูเข้ามาสำนักงานหรอกนะจริงไหมกูอีกอะรอบสองโอเคขอให้โชคดีนะเดี๋ยวก่อนเข้าขอโทษกลับมาคุยกันก่อนขอร้องล่ะแกเชื่อใครทีแล้วทำไมเธอถึงเอางูมาที่นี่นะฮะรู้สึกมันตื่นเต้นเวลาเข้าไปที่ภูเขาอะนะเลยเผลอไปจะสลัดต้องไปขึ้นภูเขาได้เลยเป็นโจ้แกต้องมีแผนอะไรบางอย่างแน่เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขย่าแรงงั้นป้าเสียวนะที่ฉันมีตอนนี้ก็แค่ป๊อปอัพแบ็คเบิร์ดนี่แหละรุ่นพี่มาสลีกับฉันเป็นคนนั่งทำกันทั้งคืนเลยล่ะแล้วมันจะช่วยยังไงล่ะฮะเปิดปืนเราใช้มันเป็นปืนได้ค่ะหัวของเจ้านี่นะเราใช้มันเป็นกระสุนได้น่ะใครที่สามารถรับมือกับงูได้บ้างนะฮะไม่สนใจเขาเลยโดโบโกจังไงโดโบโกจังนั่นรับมือได้อย่างสบายเลยล่ะใช่แล้วงั้นขอตัวไปตามก่อนนะ5นาทีต่อมาโดโบโกจังไม่อยู่น่ะก็เลยเอาคนนี้มาแทนน่ะคุณนี่ไปเลือกคนมาได้แย่มากเลยนะเปโกล่าจังไหวไหมอ่ะเออคือสึกเป็นวินนั่นน่ะเห็นไหมนะหมดสติไปแล้วเนี่ยพาเธอไปห้องก่อนดีกว่าในเวลานั้นเองกัปตันก็เขียนอะไรได้บางอย่างในตอนที่ทุกคนกำลังกลัวงูอยู่นั้นฉันเท่านั้นที่จะช่วยพวกเขาได้รุ่นพี่ฟูกิถอยไปก่อนค่ะอะไรอะไรเลยทางของคุณโดดดำนี่แหละก็จะพาเจ้างูนั้นไปสู่อวกาศเองว่าไงนะไม่มีเวลาแล้วเออแกต้องไปกับฉันเซนจ้าถ้าเธอจับงูได้แล้วทำไมมึงไม่เอาไปปล่อยบนภูเขาวะฮะเริ่มเปิดหวยแล้วนะไปเลยดุลหันของฉันเอ้ยไม่ใช่นี่วะโยเดี๋ยวช่วงนี้อากาศดูค่อนข้างเย็นเนาะทุกคนก็เห็นด้วยใช่ไหมงั้นสำหรับวันนี้ฉันจะนำวัสดุความร้อนที่เราใช้ที่บ้านมาให้นะแน่นอนว่าจะทำให้ทุกคนประหลาดใจไปเริ่มกันเลยวันนี้ก็หนาวอีกแล้วมีใครบอกว่าหนาวอย่างนั้นเหรอแล้วเธอมาจากไหนเนี่ยฉันจะมาจากไหนมันก็ไม่สำคัญหรอกมิโกะที่รักฉันเอาวัสดุนำความร้อนมาให้เธอพอเธอกำลังหนาวอยู่ยังไงเล่าจริงๆเหรอขอบคุณมากเลยนะแล้วไหนล่ะนี่ไงเล่าเชื่ออะไรเนี่ยเอามาจาก Minecraft เลยนะอีงูพิษเอาไปคืนทำไมมันก็แน่อยู่แล้วสิไปเอามาจากไหนเนี่ยที่ไหนงั้นเหรอภูเขาไฟไงเธอไม่เคยได้ยินหรือไงเรื่องนั้นฉันก็รู้ขอโทษธรรมชาติเอาไปคืนเดี๋ยวนี้เลยมาอันตรายนะโว้ยแต่เป็นวัสดุนำความร้อนที่หาได้ยากมากเลยนะบอกว่าเธอจะใช้ในยามจำเป็นเพราะมันอันตรายสำหรับยักษ์มากเลยแล้วนะมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะรู้ไหมคนบ้าอะไรชะละวะแม่ก็แปลงแล้วเอ้ยยักษ์งงเอาหน่อยนะแมวแมวช่วยไม่ได้งั้นคงจะต้องเอามันกลับไปเย้คนสวยลมก็เคยเย่ I'll be back เต็มหน้าแล้วยอดเถอะเราดูใบไม้พี่กำลังบานสะเพร่านำพาเราออกจากฤดูหนาวแซลมอนฮ่าอย่างไรก็ตามนี่เป็นเวลาที่ผู้คนมักจะผ่อนคลายฉันเป็นหมีจะตามหาคนเกียจคร้านและจะทำให้ชีวิตเขาเป็นรูปเป็นร่างพวกเขาจะตะโกนว่าโอนี่ออกไปมาที่ฉันเชิญเราไปให้ตายสิหน้าเบื่อจังเลยนะไอพวกโอนี่น่ะออกไปย้ายแกน่ะห้ามเป็นคนที่เกียจคร้านนี่มันอะไรกันครับนี่ฉันมาช่วยเธอกำจัดเพลงผู้สาวมอลลามออกไปยังไงล่ะเพื่อฟื้นฟูโมโจกับคืนกันเธอไปแล้วมอลลามผิดอะไรงั้นเอานี่ไปกินซะอย่านะเอามันออกไปให้ตายเธอคิดจะทำอะไรกันแน่เนี่ยแล้วชอบไหมล่ะไม่ต้องพูดไงอะไรกันอะไรกันอะไรกันฉันคาดไว้แล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้ไอ้คุณโรบโกะซังเนี่ยมันร้อนจนระบบรวนยังไงเล่าแล้วเธอต้องการอะไรกันแน่เนี่ยอุณหภูมิภายในสูงอุณหภูมิภายในสูงร่างกายจะติดไฟนี่ฉันมีความรักหรือเปล่าความเป็นของเธอนั่นแหละไม่ต้องมาทำเนียนร้อนถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็แย่หน่อยนะถ้ามีความร้อนแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ไม่ขี้เกียจยังไงแล้วฮอนเดคือจะเป็นยาอ่อนอยู่กับคมดาบและตายด้วยคมดาบงั้นสินะถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็พวกเราร้อนตายกันแน่เลยลองพูดคำหยาบดูแล้วมันจะหายมุกไม่หาพาเพื่อนเครียดแล้วเธอจะหัวเราะทำไมเนี่ยเรื่องเรามันช่างเย็นชื่นแต่ยังไงก็เถอะเราจะหยุดมันยังไงดีอะแล้วชอบไหมล่ะงั้นมานี่หน่อยงั้นมานี่หน่อยอะไรเหลืออะไรเหลือเอาไอโอนยกเสวยกหัวยกหัวโอ้ยมันก็ยกเบาๆก็ได้เออคอเคล็ดยูแต่ยูคือสุดวินเออ